สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนอนุญาตให้อยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณปังครับคุณปังเล่าว่าเราเข้ามาเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานครและได้เช่าอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งอยู่แถวลาดพร้าวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเราพักอยู่กับแฟนปีแรกทุกอย่างก็เป็นปกติดีแต่พอปีที่2ก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเริ่มต้นจากเวลานอนเราจะโดนผีอำเกือบทุกคืนคืนละหลายๆรอบจนเราเริ่มกลัวการนอนผ่านไปได้สักพักเราก็เริ่มฝันถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องแล้วมาขออยู่ด้วยเราฝันซ้ำบ่อยๆแบบเดิมอยู่ระยะหนึ่งเลยพอมาคุยกับแฟนก็ต้องแปลกใจเพราะแฟนเราก็ฝันลักษณะเดียวกันเลยในฝันแฟนเราถามเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าจะมาอยู่ได้ยังไงพ่อแม่หนูไปไหนเด็กคนนั้นตอบว่าพ่อแม่ยังไม่กลับมาแต่เดี๋ยวก็มาเรากับแฟนเลยปรึกษากันว่าหรือจะเป็นกุมารอยากมาอยู่กับพวกเราคืนนั้นเรากับแฟนเลยตัดสินใจจุดธูปหนึ่งดอกแล้วพูดว่าหากจะมาอยู่ด้วยกันขอให้มาดีหากมาดีจะเลี้ยงดูซื้อขนมกับนมให้กินทุกวันหากมาร้ายจะไม่ให้อยู่ด้วยหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นไม่ค่อยโดนผีอำสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งเรากับแฟนไปหาเพื่อนที่อื่นและไปนอนค้างที่คอนโดเพื่อนด้วยวันนั้นเลยลืมขนมกับนมให้เด็กคนนั้นก่อนจะออกจากห้องแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนจนดึกอยู่ๆสัญญาณการขโมยรถเราก็ดังขึ้นมาตอนแรกคิดว่านั่งทับกุญแจหรืออะไรแต่กุญแจรถก็วางอยู่บนโต๊ะและอีกอย่างห้องของเพื่อนก็อยู่ชั้น8ไม่มีทางที่สัญญาณรีโมทจะถึงรถแน่นอนแฟนเราเลยเอะใจว่าลืมให้ขนมกับน้องนี่นาเราเลยอาสารีบเอาขนมกับนมลงไปให้ที่รถโดยคิดเอาเองว่าน้องเขาคงจะตามมาแน่ๆพอถึงรถแวบแรกที่เปิดประตูรถเราได้กลิ่นธูปค่ะชัดเจนมากซึ่งปกติก็ไม่น่าจะมีกลิ่นธูปในรถได้แน่ๆขนเรานี่ลุกไปทั้งตัวเลยก็เลยรีบถวายขนมและรีบขึ้นห้องเพื่อนทันทีคืนนั้นเรากับแฟนนอนที่ห้องเพื่อนซึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกที่ห้องเราเช่นไม้กวาดที่แขวนบนที่แขวนอยู่ดีๆก็หล่นหรือนั่งอยู่ในห้องดีๆของก็หล่นมาจากโต๊ะเองและก็โดนผีอำเหมือนเดิมเลยเราถึงกับต้องรีบเปิดหาบทสวดคาถาชินบัญชรมาสวดสวดไปได้สักพักก็มีเสียงร้องขึ้นมาเราก็กลั้นใจสวดต่อไปเรื่อยๆจนจบเราได้ยินเสียงกรีดร้องทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กมาเป็นระยะแบบชัดเจนมากตลอดที่สวดเลยจนเรากับแฟนไม่ไหวต้องรีบออกจากห้องเลยทันทีช่วงนั้นเรากับแฟนจะกลับห้องแต่ตอนกลางวันส่วนกลางคืนจะไปอาศัยนอนห้องเพื่อนแทนเรียกว่ากลัวจนจะเป็นบ้ากันเลยทีเดียวจนเราตัดสินใจย้ายออกวันหนึ่งก็เข้าไปเก็บของที่ห้องกับแฟนจนดึกจำเป็นที่จะต้องนอนที่ห้องคืนนั้นเราก็พยายามทำใจให้สบายจนหลับไปแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรดันมาสะดุ้งตื่นตอน3เรานอนหันหน้าไปทางประตูหลังพอดีพอลืมตามาเราเห็นผู้หญิงผมยาวฟูนั่งคุกเข่าก้มหน้าโยกหัวพงกอยู่ตลอดเวลา
เราตกใจมากได้แต่อึ้งทำอะไรไม่ได้ตัวมันช้าไปหมดต้องรีบกั้นใจหันหลังไปอีกทางแต่สิ่งที่เห็นทำให้เราแทบเสียสติคือแฟนเรานอนหลับอยู่แต่ถัดจากแฟนเรากลับมีใครอีกคนนอนอยู่ด้วยนาทีนั้นทั้งกลัวทั้งสั่นพยายามปลุกแฟนยังไงก็ไม่ตื่นได้แต่หลับตาท่องนโมอยู่อย่างนั้นเพราะเราจำบทสวดชินนบัญชรไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ย้ายออกและเหตุการณ์ต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นหลังจากย้ายออกหวยงวดนั้นออกเลขห้อง3ตัวเต็มๆเลยค่ะเราโทรหาแม่เล่าให้แม่ฟังแม่เราก็พาเราไปวัดทำบุญและก็ได้คุยกับหลวงตารูปหนึ่งเลยเล่าให้ท่านฟังท่านเลยอ่านดวงของเราให้ท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโยมอนุญาตให้เขาเข้ามาเองและก็ไม่ได้มาแค่เด็กผู้หญิงคนนั้นเสียด้วยสัมภเวสีแถวนั้นก็มากันได้หมดหลังจากนั้น2ปีน้องสาวของแฟนเราย้ายไปอยู่ที่อพาร์ทเมนต์นั้นแต่อยู่คนละห้องคนละชั้นกับที่เราเคยอยู่เราจึงมีโอกาสแวะไปที่นั่นอีกเลยลองเดินผ่านไปดูที่ห้องเราเคยอยู่ปรากฏว่ามีคนมาเช่าต่อแล้วและที่หน้าประตูห้องก็มีการปิดยันสารพัดเลยค่ะเรากับแฟนก็คิดในใจว่าเขาคงจะเจออะไรแปลกๆเหมือนกันแน่ๆ